ครับผมครับเอากันครับผมแหมอะไรกันดีครับไปนู่นนะครับพี่ตั้งกล้องไว้ของเราเนี่ยเอาของใส่ไม่ได้เนี่ยต้องหอมนะต้องหอมบ้างนะมันกินยาคุมมันนมขึ้นยืนตรงนั้นเหรอโอเคโทษนะคะทำหลายอย่างเนาะอุ้ยดูกล้องข้างด้วยดีมากมาหากินเพื่อเชิญสิโอ้ยใส่สูตรดีไหมจะได้ตัวที่หล่อยางผมครับอะไรเนี่ยยางยาไปไปไหนไม่นะไม่ได้ฉีดเขาส่วนใหญ่คนในวงการมันเป็นเรื่องความเป็นเพื่อนระหว่างเพราะว่าแอบบางทีทุกคนมาเจอกันที่นี่เฉยนะที่ว่าเสน่ห์เยอะล่ะเป็นไงล่ะซิงเกอร์จริงๆซิงเกอร์จริงๆแล้วเป็นคนมีอาแล้วก็ไม่อะไรเป็นนี่มากกว่าถ้าจะเป็นนักแสดงก็แต่ไม่เคยเลยอันนี้บอกไม่ได้เลยแล้วน่าจะเป็นแบบดารานักแสดงนางเอกสายนะอันนี้คือรับประกันไม่มีแน่ๆไม่มีครับตัวไหนจะไปจอดพระเอกเฮ้ยไม่มีนะฮะไม่มีจริงวันนี้มันจะมีข่าวแบบนี้แหละถึงประมาณว่าชอบคนอื่นสำหรับตัวเองผมเจอแล้วข่าวนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นแง่ในการทำงานมากกว่าว่าซึ่งเขาเรียกอะไรคนในกองถ่ายเนี่ยเขาก็ผมไม่ได้ถอดเรื่องแรกนะพี่แล้วก็ไม่ได้ว่าจะมานั่งอยากจะโชว์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราด้วยการทำงานเนี่ยบางทีตัวแสดงหลายคนเนี่ยไม่เคยฮะเราก็ไม่ใช่กางเกงในตัวเดียวมันก็จะเป็นอะไรแบบกึ่งบ็อกเซอร์อะไรเงี้ยฮะซึ่งก็จะเป็นที่ฮาๆกันไปอย่างเรื่องล่าสุดสะพายเจ้าสวยอะไรเงี้ยเราก็เคยกับพี่ๆพอซูมเสื้อผ้าอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ค่อยซีเรียสอะไรแล้วบวกกับการทำงานก็ได้เร็วด้วยไม่ใช่ว่าจะเชยนะเพราะเราก็ไม่ได้มีดีอะไรกันนะไม่ครับสองนิ้วนี่คือตายครับตายกันนานๆมาบางทีฮะดีครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าพี่ๆไม่ลืมผมเช่นเดิมเป็นอะไรที่อย่างที่บอกทุกวันนี้เรามองโลกในแง่ดีเยอะครับไม่เป็นไรไม่เครียดครับมากไปไม่หมดที่สุดมากที่สุดแล้วไม่นะผมว่าน่าจะอย่างที่บอกว่าหน้าที่ใครหน้าที่ทำนะหน้าที่เป็นงานที่เขาแหละเราก็ไม่ได้ว่าเราตัวเองเราก็รู้ว่าเราเป็นยังไงเนี่ยต้องระวังตัวไหมเนี่ยเพราะว่าแบบเราแสดงเขาอาจจะแบบไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเล่นได้ยินเยอะนะกับการที่แบบว่าเนี่ยแบบวิ่งตุ้ยทำตัวแบบนี้เหมือนพี่คนนั้นเลยเหมือนพี่คนนู้นซึ่งแบบว่าไม่ได้บอกคนเดียวหรอกแต่แบบว่านั่นมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ตั้งใจถึงขนาดว่าจะโชว์สักคนอะไรไม่ได้บอกนะว่าไม่ได้ขนาดแต่อย่างที่บอกคุณพี่เนี่ยว่ามันไม่ใช่แค่กินในเดียวนะมันก็จะเป็นกลุ่มบ็อกเซอร์อะไรเงี้ยฮะจะเป็นหมายความว่าถ้าเกิดจะถอดตัวนะชวนนะไม่ได้งานนะต้องเต้นให้ดูเลยนะจริงๆผมลดละการเล่นเยอะมากแล้วตั้งแต่เจอร่างมุ่งมาแล้วก็เบา